สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทนของทางภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลมีเดียและระบบเกมนะครับผมก็ชื่อว่าอาจารย์ทิติมุ่งเจริญไพศาลนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชานี้นะครับหลักที่มาวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในส่วนของว่าทางภาควิชาเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับหรือว่าสามารถที่จะบริการในส่วนใดได้บ้างให้กับทางโรงเรียนนะครับต่างๆนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูว่าเราจะให้บริการอะไรได้บ้างนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีสื่อในเชิงลักษณะที่เป็นดิจิตอลนะครับหรือว่าสื่อแอปพลิเคชันบนโมบายต่างๆบนเว็บต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งตัวสื่อดิจิตอลเนี่ยหลายคนก็ต้องน่าสงสัยนะครับว่าทำไมมันต้องมันมีไปเพราะอะไรนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงหรอนะครับก็หลายคนก็จะเริ่มสงสัยนะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นช่วงยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้สื่อดิจิตอลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยก็เพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับรวดเร็วทันใจและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นเอกสารนะฮะเรามีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยเรายังเป็นต้องเสียเวลาลงใน PC นะครับจะแบก PC ไปด้วยค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็พวกเอกสารอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นะครับโดยปกติก็จะหนาเป็นปึกๆนะฮะจะแบกไปส่งหาอะไรกันทีนี้ก็ลำบากมากหรือว่าจะส่งเมสเซจอะไรกันหรือแม้แต่โทรเลขที่เราเคยเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากเลยฮะจะถ่ายรูปจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปเสียเวลาไปล้างฟิล์มช่วยจะดูผลลัพธ์ว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงแต่ในยุคดิจิตอลจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ผมพูดขึ้นมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ในเพียงมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างเป็นอนาล็อกเนี่ยพอโดนเปลี่ยนรูปมาอยู่ในเป็นดิจิตอลแล้วมันสามารถที่จะเล็กลงแล้วก็รวบอยู่ในภายในสิ่งที่เล็กๆเพียงแค่อันเดียวได้นะครับก็และที่สำคัญที่สุดฮะมันดูดีนะครับดูดีมากนะฮะการที่เราเริ่มมีสื่อดิจิตอลรวมทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในนี้แล้วเราจะรู้สึกเป็นคนที่ทันสมัยนะฮะไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ตอนใช้มันก็ประหยัดนะฮะแต่ว่าตอนที่เราจะหาโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมาใช้นะฮะมันเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนครับจะหาซื้อมาก็แพงฮะจะสร้างเองหรือว่าทำแอปเองหรือจะรวมเองก็ยากนะครับมันต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันครับกว่าที่จะได้อะไรก็แล้วแต่ที่มาใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะต้นทุนถูกในระยะยาวนะครับมันลงทุนสูงมากพอสมควรนะครับซึ่งทางองค์กรสถาบันต่างๆครับก็เลยต้องมานั่งตัดสินใจกันว่าเราควรที่จะเปลี่ยนถ่ายมาในสู่ยุคดิจิตอลดีหรือไม่นะครับแน่นอนมันลงทุนแพงนะครับแต่ก็แน่นอนในอนาคตมันเร็วแล้วมันก็ดีแน่ๆนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนถ่ายหรือว่าเปลี่ยนถ่ายในการลงทุนอาจจะน้อยหน่อยค่อยๆเปลี่ยนนะครับมันอาจจะถูกแต่มันก็จะช้าลงนะครับแล้วประสิทธิภาพก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยพอใช้นะครับเราเลยต้องมานั่งดู6ปัจจัยพวกนี้นะฮะแล้วก็นั่งพิจารณากันว่าเราควรที่จะเป็นลักษณะไหนดีนะครับและแน่นอนครับในขณะที่กำลังตัดสินใจว่าจะเป็นแบบไหนดีเนี่ยก็เครียดพอสมควรนะครับเราก็ต้องปรึกษากับผู้รู้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อหาคำแนะนำนะครับซึ่งพอได้คำแนะนำที่โอเคแล้วนะครับเราก็เริ่มมานั่งตัดสินใจกันว่าเราจะเดินทางไหนดีนะครับว่าจะโอเคจะเปลี่ยนถ่ายไปโดยมีผู้ช่วยคนใดดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ช่วยที่เรามักจะต้องเข้าไปหาก็ต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเนื่องจากว่ามีพนักงานหลากหลายคนงานที่เขารับเนี่ยก็ต้องเป็นงานใหญ่ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราส่งงานต้นทุนมันก็จะแพงตามไปด้วยนะครับก็เนี่ยเขายิ้มเลยนะฮะมีบริษัทอื่นอีกไหมนะครับบริษัทอื่นก็มีครับแต่ว่าแน่นอนเขาเป็นในรูปแบบบริษัทเขาต้องเน้นผลกำไรเป็นหลักนะครับก็ยิ้มรอเราอีกเช่นกันนะครับก็พอเราเห็นอย่างนี้เราก็ลังเลนะครับไม่แน่ใจว่าต้นคือเราไม่รู้ต้นทุนเลยว่าจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยจะทำแอปหรือทำอะไรเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนขนาดไหนนะครับก็มีหนทางให้เราเลือกอื่นอีกไหมถ้าเป็นนอกจากบริษัทนะครับเพราะเราเพียงจะลองทดลองเปลี่ยนถ่ายดูนะครับอยากจะลองเดินเส้นทางดูนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเปลี่ยนจากรูปแบบบริษัทมาเป็นในรูปแบบของทางมหาวิทยาลัยนะครับหรือในรูปแบบของทางภาควิชาเรานะฮะของเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นงานใหญ่อย่างเดียวเราไม่ได้เน้นกำไรจุดที่เราเน้นเป็นพิเศษและเลื่อน priority เป็นระดับความสำคัญที่สูงที่สุดคือเราเน้นความรู้ครับแล้วก็จะทำยังไงให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีโอกาสจะได้ทำจบจริงๆแล้วก็มีคือคนเอาไปใช้งานจริงๆนะครับมีผู้ใช้บริการจริงๆนะฮะมากกว่าโจทย์ที่เป็นลักษณะที่อาจารย์จินตนาการขึ้นมาแล้วสุดท้ายทำขึ้นมานะครับ
ก็ไม่มีใครนำเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำจัดการโจทย์และมีระบบในการจัดการนะครับที่จะแบ่งงานเรื่องสารต่างให้สามารถทำงานเสร็จออกมาจริงๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกท่านเอาไปใช้งานจริงได้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นระดับแรกเรามองในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้นักศึกษาได้ความรู้และได้ปฏิบัติงานจริงครับแล้วเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่านี่เป็นแอปหนึ่งนะฮะที่เราทำให้กับทางหอวังนนทบุรีนะครับก็นี่ก็จะเป็นแอปของหอวังนนทบุรีเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ของหอวังนนทบุรีแปลนะฮะเราก็ของทางหอวังนั้นจะมี Facebook ของทางหอวังแล้วนะครับเราก็เลยดึงข้อมูลจาก Facebook ของทางหอวังเนี่ยมาลงอยู่ในแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทางหอวังอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ของหอวังนะครับก็สามารถที่จะอัพผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาจัดเรียงให้ดูสวยงามผ่านแอปพลิเคชันหรือจัดบทหมู่ในแอปพลิเคชันทีนึงนะครับเราก็สามารถจัดส่วนนี้ได้ซึ่งในส่วนนี้นั้นทุกท่านอาจจะเห็นได้เลยว่ามันก็ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นักนะครับแค่ช่วยจัดการในส่วนของเรื่อง back end ให้สามารถใครก็ได้ที่ใช้ Facebook เป็นนะครับก็สามารถที่จะอัพข่าวสารอัพข้อมูลทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยมีทราฟฟิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเรื่อยๆได้นะครับแต่นี่ยังไม่ใช่จุดเด่นของแอปเรานะฮะจุดเด่นจริงๆของแอปเราตรงนี้ที่ทำให้กับหอวังนนท์จะอยู่ในส่วนนี้ครับ Virtual Tour 3 มิติครับซึ่งตอนที่เราไปอบรมให้กับหอวังนนท์เกี่ยวกับทางด้านการคิดแอป Android นะครับเราก็ได้ไปถ่ายทำภาพวิดีโอ3 มิตินะครับแล้วก็ภาพ3 มิติในขั้นตอนที่เราไปอบรมไปด้วยนะครับแล้วก็นำวิดีโอ3 มิติเหล่านั้นนะฮะมาประกอบกันนะครับแล้วก็มีการสังเกตไว้ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะมีโอกาสเห็นตามโรงแรมชั้นนำต่างๆนะครับที่เราเคยเห็นใน Street View นะฮะแต่เราก็ต้องเสียเวลาเข้าไปใน Google Street View นะครับแต่นี่ไม่ต้องฮะอันนี้เป็นแอปนะครับอยู่ในมือถือเราเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติเราคลิกลูกแว่นนะครับที่อยู่ใต้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นโหมด VR โหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเสียบเข้ากับตัวแว่นนะครับแล้วก็มองเหมือนกับว่าเราอยู่ในจุดๆนั้นจริงๆได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับเราสามารถที่จะเลือกเดินพาทัวร์ต่างๆไปโรงเรียนต่างๆได้นะครับซึ่งแอปลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับของผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่เพิ่งจะมาสมัครเรียนใหม่นะครับแล้วเขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ตรงไหนนะครับหรือแม้แต่วิทยากรที่จะมาอบรมให้จัดต่างๆให้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูแอปตัวนี้ได้แล้วเขาก็รู้ว่าคนจะเดินไปที่อาคารไหนลักษณะไหนนะครับก็สามารถเดินไปได้นะครับแล้วก็นอกจากที่เป็นโมเดลที่จะลิงก์แต่ละภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถโชว์เป็นรายละเอียดขึ้นมาได้ก็กลายเป็นชื่อดีเว็บพอร์ทัลดีๆขึ้นมาเลยนะครับนอกจากที่จะเป็นแอปบนมือถือแล้วนะครับตัว Virtual Tour 3 มิตินี้ก็ยังสามารถที่จะฝังลงไปในเว็บต่างๆได้ด้วยนะครับก็ตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเราก็จะฝังลงไปในเว็บของ dedu.com นะครับก็เพื่อที่จะเป็น 3D Portal นะฮะ 3D Web Portal เพื่อจะพาทัวร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็มีโอกาสที่จะให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยพาไปคนดูนะฮะไปเห็นสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็สงสัยรายละเอียดต่างๆว่ามีอะไรนะครับก็คลิกที่ตัวไอคอนนะครับก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์อธิบายบอกต่อมาว่าอะไรเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็จะทำให้กับผู้ชมเหมือนกับว่าได้มีโอกาสเดินเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจริงๆเลยนะฮะทั้งที่อาจจะอยู่ที่บ้านนะครับหรืออาจจะอยู่ตามรถเมล์อะไรต่างๆนะครับแต่เขาก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับที่ผมยอมรับเลยว่าผมไปถ่ายสถานที่ต่างๆธุรกิจบัณฑิตมาเนี่ยสีเขียวเกือบ 80% นะฮะก็ต้นไม้เยอะจริงๆนะครับสวยมากจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมชอบนะไปถ่ายสถานที่มาแล้วผมชอบในบริเวณนี้มากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของ 3D Web Portal นะครับที่เราสามารถไปใส่ได้ทั้งบนเว็บนะฮะแล้วก็สามารถจะไปใส่ได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็ดูผ่านแว่น VR ได้เลยนะครับเสมือนเรามีประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนนะฮะแล้วก็นั่งดูได้เลยนะครับเข้าไปอยู่ได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของสื่อดิจิตอลนะครับที่ทางภาควิชานะครับสามารถที่จะให้บริการได้นะครับก็เรียกได้เลยว่าภาควิชาสามารถที่จะให้บริการในส่วนบริเวณนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือนะครับหรือว่าสื่อวิชวลทัวร์3 มิติต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้บริการให้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะได้องค์ความรู้แล้วก็มีโอกาสไปถ่ายทำในสถานที่จริงแล้วก็จัดรูปแบบขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์นะฮะต่อทางโรงเรียนนะครับต่อสถาบันต่างๆได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงเริ่มต้นของเราจะยังเป็นฟรีหมดเลยนะฮะเราต้องการความรู้จริงๆนะครับอยากให้นักศึกษาได้ปฏิบัติได้ความรู้จากการปฏิบัติจริงๆครับผมแล้วก็
นอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวแอปของหอวังนนท์ไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะฮะของตัว 3D Virtual ไปแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการแปลงตัว Facebook นะครับให้กลายเป็นแอปสไตล์เราเองนะฮะพูดง่ายๆก็คือขอแค่มีแฟนเพจนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแฟนเพจตัวนี้นะฮะให้เป็นในแอปสไตล์เราเองเลยให้เป็นหน้าต่างเราเองให้เป็นเว็บให้เป็นมือถือนะฮะของสไตล์เราเองเลยนะครับคือความลำบากของตัวแฟนเพจของ Facebook ที่เรามีนะฮะคือมันไม่มีการจัดหมวดหมู่ครับเราก็ต้องมานั่งเลื่อนลงเลื่อนลงเพื่อนั่งมาดูหรือนั่งกดแท็กกดแท็กปั๊บก็โอ้โหไปทุกที่เลยฮะที่มีแท็กไม่ใช่แค่เฉพาะในแฟนเพจเราเองนะครับแต่ว่าบริการส่วนหนึ่งที่ทางภาควิชากำลังผลิตขึ้นมาก็คือพยายามจะเปลี่ยน Facebook ตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นเว็บในรูปแบบต่างๆแอปต่างๆที่จัดหมวดหมู่และเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราดึงข้อมูลจาก Facebook นะครับในแฟนเพจของทางมหาลัยนะครับแล้วก็มาจัดเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายฮะมันก็จะคล้ายๆกับ Facebook เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆข้อมูลตรงนี้เราดึงขึ้นมานะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันของเราเองเลยนะครับสรุปนะครับทางภาควิชาเนี่ยพร้อมที่จะให้ทุกท่านนะครับทุกโรงเรียนทุกสถาบันนะครับได้มีโอกาสนะฮะได้โอนถ่ายไปสู่ยุคของดิจิตอลนะครับที่โอเคครับต้นทุนระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะแพงพอสมควรในการที่จะโอนถ่ายนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มมากๆเลยครับและเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนระยะสั้นที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยเราเลยที่เป็นสื่อทางด้านการศึกษาเนี่ยครับก็เลยเข้ามาช่วยจัดการแล้วก็ดูแลในส่วนนี้ให้นะครับผมก็แน่นอนครับบริการที่เราจะดูแลให้นะครับก็มีทั้งส่วนของเว็บนะครับส่วนของโมบายนะฮะส่วนจากการเล่นดาต้าเบสส่วนทางด้านโลกเสมือนจริง VR นะครับหรือแม้แต่ว่าจะให้บริการทางด้านทำเกมเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สื่อทางด้านการเรียนรู้ต่างๆให้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีทางด้านพาร์ทเนอร์นะครับที่ได้เราได้ให้บริการอยู่นะครับได้ให้คำปรึกษาต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นของท่านคณะบัญชีนะครับหรือว่าทางด้านศูนย์วิทยาบริการนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เป็นของบริษัท Click for Clever นะครับที่มีจัดเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าเป็นของตั้งแต่ชั้นมัธยมนะฮะ O-net A-net นะครับต่างๆนะครับ Gapad ก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์สถาบันกวดวิชานะครับของคุณบ๊อบนะครับก็น่าจะคุณนาคุณตานะครับทางช่อง3นั่นเองนะครับซึ่งทางเราก็รับงานมาที่จะแปลงข้อสอบเหล่านี้นะครับให้เป็นเกมน่าสนใจเล่นแล้วก็มีความสนุกไปด้วยนั่นเองนะครับผมครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดสุดท้ายนะฮะที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือหลังจากที่เราทำแอปพลิเคชันทำเกมหรือแม้แต่ทำเว็บอะไรให้ไปแล้วเนี่ยเราไม่จบอยู่เพียงแค่ว่าเราทำให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งนะฮะเราก็จะมีเทรนนิ่งให้นะครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะทำให้ทางโรงเรียนนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อเองได้นะครับหรือว่าสามารถอัพข่าวสารอัพอะไรต่างๆของตัวเองเข้าไปใช้งานเองต่อไปได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นครับที่จะต้องพึ่งเราเสมอไปนะฮะจุดประสงค์เราจริงๆเราเป็นมหาลัยครับเราต้องการที่จะกระจายความรู้ออกไปนะครับแล้วสุดท้ายให้ทุกท่านสามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะครับต่อไปนั่นเองนะครับผมก็คนที่อบรมนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นนักศึกษาด้วยนะครับนักศึกษาก็จะได้คือการที่เราจะทำให้นักศึกษาเก่งได้นะครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยครับและนั่นแหละครับจะทำให้นักศึกษาเขาเก่งขึ้นความรู้ของแม่นขึ้นได้นะครับผมก็สรุปเป็นดังต่อไปนี้ครับภาควิชาเราก็บริการทางด้านวิชาการบริการผลิตสื่อเชิงเกมแล้วก็ผลิตทั้งสื่อดิจิตอลครับผมก็ในวันนี้นะครับก็ทางภาควิชาก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่าสนใจทางบริการของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางภาควิชาได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า DEDPU นะครับลงใน Google ได้เลยครับก็จะมีทั้งแฟนเพจ YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะครับเป็นช่องทางที่สามารถจะติดต่อแล้วก็สื่อสารกับเราได้เลยครับผมตามนี้เลยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามานะครับแล้วก็เสียสละเวลาในการนั่งฟังในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ